ฝึกพูดกับฝรั่งหรือภาษาอังกฤษกับการถามตอบใครๆก็ฝึกพูดได้แน่นอนนะครับอันนี้เมื่อลูกค้าเข้าร้านก็ให้ทักทายว่า Good morning หรือ Good afternoon แล้วแต่เวลานะครับ Can I help you? Can I help you? ให้ผมช่วยไหมครับกรณีที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้ว Which one do you like? Which one do you like? ชอบตัวไหนไหมครับอันนี้ก็เป็นการชวนให้ลูกค้าพูดคุยกับเราครับ2ประโยคเนี่ยอยากให้ฝึกพูดให้ติดให้ชินปากนะครับเพราะว่าเป็นการชวนลูกค้าคุยทักทายชวนคุยไปในตัว What kind of fish? What kind of fish? ปลาอะไรอันนี้ก็เป็นคำถามจากลูกค้าถามเราว่าปลาอะไร What do you call? What do you call? เขาเรียกปลาอะไรอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งThis one is สมมุติว่าเป็น red arowana This one is red arowana ก็คือตัวนี้คือ red หรือ arowana แดงนะฮะแต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นๆก็ตอบตามนั้นไป How about the size? How about the size?ขนาดเท่าไรขนาดกี่นิ้วอะไรทำนองนี้นะครับถ้า2นิ้วก็2 inch 3ก็3 inch How much? How much? อันนี้ก็น่าจะรู้นะครับราคาเท่าไรกี่บาทกี่บาทเราก็ตอบกันไปนะครับจำนวนเนี่ยนะมันจะมีตั้งแต่100 1000อะไรอยู่ด้านหลังนะครับCan you discount? Can you discount? ลดราคาได้ไหมนะครับ Can you discount? ถ้าไม่ได้เราก็บอกว่า I'm sorry cannot I'm sorry cannot นะครับผมขอโทษลดไม่ได้ครับแต่ถ้าได้เราก็บอกว่า Okay I give you ตามด้วยจำนวนเงินนะครับ Okay I give you เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตอบไปกี่บาทนะครับDo they have chips? Do they have chips in the fish? นั่นเองละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือปลาพวกนี้มีติดชิปไหมนะครับถ้ามีก็ yes ถ้าไม่มีก็ no สั้นๆง่ายๆนะครับ Do they have the certificate or not? Do they have the certificate or not? เขามีใบรับรองให้หรือเปล่าDo you know the shipping company? Do you know the shipping company? คุณมีบริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทส่งออกที่รู้จักกันไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะมีคำถามนี้มาเพราะเรามีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามีก็ yes ถ้าไม่มีก็ no เหมือนเดิมCan you ship to Singapore หรืออินโดนีเซียคุณสามารถส่งไปสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียได้ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประเทศตัวอย่างนะครับ How many day? How many day? ใช้เวลากี่วันอยู่กับระยะทางของแต่ละประเทศใกล้ๆนะครับWhere is the mark of the fish? Where is the mark of the fish? ปลามีตำหนิที่ไหนไหมนะครับ mark ที่แปลว่าตำหนิ
The fish has the mark on its fin. The fish has the mark on its fin. ก็คือปลามีตำหนิที่ครีบนะถ้าที่อื่นก็ต่อไปที่ tail หรืออะไรก็ว่าไปนะครับ Where does the fish stand out? Where does the fish stand out? Stand out แปลว่าลักษณะเด่นนะครับปลาตัวนี้มีลักษณะเด่นที่ไหน Can I have your bank account or your phone number? Can I have your bank account or your phone number? ขอบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องมีการโอนเงินหรือจ่ายค่าของนะครับก็จำเป็นต้องถามเรื่องเบอร์บัญชีนะครับและธนาคารอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ White fin red tail big eye เป็นลักษณะเด่นของปลานะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ